ทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าโควิด -19 กำลังเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลการระบาดขณะนี้จะอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเราดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดมากมายทั่วโลกที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2019การระบาดในปีนั้นจะขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วจะลดลงหลังเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็จะมีการระบาดอีกละลอกหนึ่งแต่การระบาดรอบนี้ไม่มากเท่าในฤดูฝนหรือช่วงเปิดเทอมแรกของนักเรียนเมื่อนักเรียนปิดเทอมการระบาดก็จะลดลงและไปเกิดการระบาดอีกครั้งหลังเปิดเทอม2แล้วประมาณ1เดือนหรือตั้งแต่เดือนมกราคมและจะไปลดลงเดือนธันวาคมและปีต่อไปก็จะพบอีกครั้งหนึ่งในฤดูฝนต่อไปรูปแบบของการระบาดของโควิด -19 หลังจากมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆมีการเปิดเรียนรูปแบบก็คงไม่ต่างกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปต้นไปนักเรียนก็จะเริ่มเปิดเทอมการระบาดก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นปีและเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหนึ่ง